นับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้า BYD M6 สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ชัยนาทที่บริเวณลานจอดรถหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดชัยนาทหรือเรียกสนามเขาพลองสเตเดียมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทจัดงานโคบานเจ้าพระยาบีฟครั้งที่1ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อพันธุ์ดีแบบครบวงจรประจำปี2567งานนี้มีกิจกรรมหลายอย่างครับทั้งการประกวดโคบรามันพันธุ์แท้โคเนื้อลูกผสมยุโรปนิทรรศการตลาดโคเนื้อและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มีการประกวดโคงามมากมายครับดูโคที่เข้าประกวดสิครับตัวผู้ก็หล่อสมาร์ทสมชาติวัวดีตัวเมียก็สวยพริ้งงามหยดแบบครบวงจรภายหลังการประกวดจบลงก็มีการมอบรางวัลชนะเลิศทั้ง4รายการผลปรากฏดังนี้ครับรางวัลแกรนด์แชมเปี้ยนประเภทโคบรามันพันธุ์แท้เพศผู้และเพศเมียสีแดงได้แก่วัวจากเกษตรสมบูรณ์ฟาร์มจังหวัดชัยนาทรางวัลแกรนด์แชมเปี้ยนประเภทโคบรามันพันธุ์แท้เพศผู้สีเทาได้แก่ลุงชาวฟาร์มจังหวัดสุพรรณบุรีแกรนด์แชมเปี้ยนประเภทบรามันพันธุ์แท้เพศเมียสีเทาได้แก่ BA น้องอลิสฟาร์มคุณธงชัยเพ่งสวยเจ้าของฟาร์มเกษตรสมบูรณ์ฟาร์มบอกว่าวัวสีแดงเพศผู้ที่ชนะชื่อมะขามอายุ16เดือนส่วนวัวเพศเมียสีแดงอายุ19เดือนที่ชนะเลิศประเภทโคบรามันพันธุ์แท้เพศเมียสีแดงชื่อวาเลนไทน์ทั้ง2ตัวมีโครงสร้างสมส่วนกล้ามเนื้อเยอะโครงกระดูกใหญ่มีกระดูกสันหลังตรงเหมาะสำหรับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เจ้าของฟาร์มบอกว่าหลังจากชนะคราวนี้จะส่งประกวดตามเวทีต่างๆเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับฟาร์มหากชนะเลิศอีกและมีชื่อเสียงระดับหนึ่งก็จะขายน้ำเชื้อและรวบวัวสายพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรที่สนใจต่อไปอันนี้ต้องเป็นความชอบส่วนตัวของท่านกรรมการนะครับเดินสายประกวดยังงงามเลยนะครับต้องรู้ต่อมาลงใต้เป็นนครศรีธรรมราชวันนี้พามาดูความสำเร็จในการอนุบาลลูกปูขาวก่อนปล่อยลงบ่อสามารถหมุนเวียนจับขายได้ทั้งปีปูขาวหลายไซส์หลายขนาดมีทั้งปูไข่และปูเนื้อที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวนำมาขายที่สหกรณ์นิคมประมงนครศรีธรรมราชจำกัดจะเห็นว่าทุกคนที่นำปูขาวมาขายมีรอยยิ้มและมีความสุขทุกคนครับและที่บ้านท่าพญาตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้คุณสมเจตจันแก้วประธานกลุ่มสหกรณ์นิคมประมงนครศรีธรรมราชได้พาทีมข่าวมาที่บ่อเลี้ยงปูขาวที่เป็นบ่อต้นแบบของเกษตรกรที่ได้เข้ามาเรียนรู้จากที่นี่คุณสมบูรณ์เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเกษตรกรเลี้ยงปูแบบธรรมชาติทำให้ปูขาดช่วงหลังจากได้เข้าร่วมโครงการกับทางศูนย์วิจัยทำให้เกษตรกรสามารถจับปูขายได้ตลอดทั้งปีไม่มีขาดตอนโดยทางกลุ่มได้ไปรับปูขนาดครึ่งเซนมาจากสำนักประมงนำมาอนุบาลใช้เวลา30วันก็จะได้ปูขนาด5เซนก็เอามาปล่อยลงในบ่อใหญ่ปีนี้2ซี่นี่ของแต่ได้ปูไป2ครบคุณสมเจตบอกว่าการทำแบบนี้จะทำให้เกษตรกรมีปูขายได้ทั้งปีสมาชิกมีอยู่30คนทุกเช้าก็จะมีรายได้ทุกวันมีความรู้มากขึ้นทำให้ผลิตได้มากขึ้นน้องรู้ต่อมาไปประจวบคีรีขันธ์ที่บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิมในเขตเทศบาลเมืองหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุณพลกฤตพวงวลัยศิลป์ในอำเภอหัวหินเป็นประธานในพิธีทำบุญงานส่งเคราะห์ทางทะเลส่งเคราะห์นะครับไม่ใช่ส่งเคราะห์และทำบุญศาลเจ้าแม่ทับทิมประจำปี2567งานนี้เป็นงานเก่าแก่ของชาวบ้านชุมชนชาวประมงหัวหินจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนจัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับชาวบ้านเชื่อว่าประเพณีเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้สิ่งไม่ดีทุเลาลงเหลือแต่สิ่งดีๆไม่มีโรคภัยไข้เจ็บส่งเสริมให้กิจการรุ่งเรืองหน้าที่การงานก้าวหน้าชาวบ้านที่มาร่วมงานจะได้ตุ๊กตาดินเผา 3-4 ตัวที่เป็นเสมือนตัวแทนของชาวบ้านหรือบรรพบุรุษผู้ล่วงลับก่อนนำไปอธิษฐานและวางไว้ในเรือวันนี้ตุ๊กตาดินเผามีทั้งหมดประมาณ 3,000 ตัวนี่ครับมีทั้งผู้ชายผู้หญิงน้องจุกน้องแกละพิธีวันนี้มีทั้งทำบุญอุทิศส่วนกุศลและถวายเพลพระสงฆ์ต่อด้วยพิธีบวงสรวงขอขมาพระแม่คงคามหาสมุทรจุดประทัดมงคล 10,000 ดอกจากนั้นชาวบ้านจะช่วยกันลากช่วยจูงเรือส่งเคราะห์ทางทะเลลงสู่ทะเล
พร้อมกับเรือประมงเล็กของชาวบ้านที่ช่วยกันลากเรือไปบริเวณแนวปะการังหินปูโคร่งที่เป็นแหล่งปลาชุกชุมก่อนจะจมเรือเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ท้องทะเลต่อไปเป็นกิจกรรมที่ทำเพื่ออดีตและอนาคตครับต้องรู้ส่งท้ายไปฮ่องกงที่ฮ่องกงมีการจัดเชิดมังกรไฟความยาว67เมตรที่ย่านไทหังซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา145ปีแล้วเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์บนตัวมังกรมีธูปหอมกว่า 70,000 ดอกปักอยู่นักเชิดมังกรไฟเป็นผู้ชายร้วนกว่า300คนมีคนตีกลองให้จังหวะคึกคักสนุกสนานและมีการจุดประทัดปีนี้มีความพิเศษที่มีเด็กๆทั้งผู้หญิงและชายกว่า100คนมาร่วมเชิดมังกรด้วยที่นำเด็กๆมาร่วมเชิดก็เพราะความนิยมของผู้ชมเริ่มลดลงจึงนำเด็กรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงานเพื่อสืบสานประเพณีที่ทำกันมากว่า145ปีและสอนให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมเด็กๆกว่า100คนร่วมกันเชิดมังกรไฟความยาว20เมตรจากหลอดไฟ LED 10,000 ดวงน้องๆเหล่านี้มาจากชมรมเยาวชนเชิดสิงโตในอดีตผู้หญิงถูกห้ามจับมังกรไฟในระหว่างเชิดมังกรเพราะถือว่าเป็นอัปมงคลแต่ชมรมเยาวชนเชิดสิงโตไฟแห่งนี้อนุญาตให้เด็กหญิงจับมังกรไฟและร่วมเชิดได้ประเพณีเชิดมังกรไฟย่านไทหางเริ่มมากว่า100ปีแล้วโดยสมัยนั้นคนฮ่องกงจะสวดมนต์ขอพรและนำธูปหอมหลายหมื่นดอกปักที่กระบอกไม้ไผ่ยาวทำเป็นรูปมังกรจากนั้นก็จะเชิดมังกรแห่ไปตามถนนเพื่อปัดเป่าโชคร้ายและขับไล่โรคระบาดเชิดมังกรสมัยใหม่สวยงามหรูหรามากครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนกลูก